เขตย้อนเล่าครั้งร่วมงานแตงโมเผยมีหนึ่งเรื่องเล่นกันไม่จบสุดสลดที่จากไปแบบนี้เขตฐานทัพย้อนเล่าครั้งร่วมงานแตงโมเผยมีหนึ่งเรื่องเล่นกันไม่จบลั่นเร็วเกินไปมากที่มาจากไปแบบนี้เฝ้ารอความจริงปรากฏถือเป็นพระเอกอีกหนึ่งคนที่เคยมีโอกาสได้ร่วมงานกับแตงโมนิดาพัชรวีรพงษ์เมื่อ10กว่าปีก่อนสำหรับเขตฐานทัพดาราหนุ่มชื่อดังหนึ่งในนั้นคือละครรักแท้แซ่บหลายซึ่งในระหว่างที่ถ่ายทำนั้นแตงโมประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ทำให้ไม่สามารถกลับมาเล่นต่อได้จึงเปลี่ยนให้ชมพู่อารยามาเล่นแทนล่าสุดวันที่2มีนาคม65เขตฐานทัพได้ให้สัมภาษณ์หลังมาร่วมพิธีบวงสรวงละครบ่วงใบบุญช่อง8ที่ลานพระพรหมบอ AS ถนนประเสริฐมนุกิจถึงข่าวการเสียชีวิตของดาราสาวแตงโมพร้อมเล่าความประทับใจที่มีต่อนางเอกและน้องสาวที่น่ารักในวงการทราบว่าเคยมีโอกาสได้ร่วมงานกับแตงโมเคยเล่นด้วย2เรื่องเลยมีเรื่องรุ่งเคียงดาวที่เล่นเรื่องแรกด้วยกันจากนั้นมาเป็นเรื่องเปลวไฟในฝันแล้วก็เหมือนจะมีซิทคอมอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าจำไม่ได้แล้วก็มีรักแท้แซ่บหลายแต่เล่นไม่จบเพราะโมเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์เลยมีการเปลี่ยนตัวแล้วก็เป็นชมพู่อารยามาเล่นแทนตอนนั้นก็ตกใจว่าเป็นยังไงบ้างหรือเปล่าเพราะเราก็เป็นห่วงแต่กับครั้งล่าสุดเป็นเหตุการณ์ที่แตงโมไม่ได้มีชีวิตรอดกลับมาแล้วใจหายมากๆถึงแม้ว่าช่วงหลังจะไม่ได้เจอกันนานมากเกือบ10ปีที่ไม่มีโอกาสได้ทำงานด้วยกันแต่ก็ยังเป็นหนึ่งในน้องที่ประทับใจในการทำงานแล้วก็ยังระลึกถึงอยู่เสมอโมเป็นคนน่ารักผมเชื่อว่าทุกคนรักโมแล้วก็ไม่คิดว่าเรื่องแบบนี้มันจะเกิดขึ้นต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวและผู้ที่เกี่ยวข้องกับโมทุกคนแต่ว่ามันเกิดขึ้นแล้วแต่เราก็ยังอยากทราบความจริงนะความจริงก็คือความจริงอยากให้ความจริงมันปรากฏเท่านั้นเองได้ติดตามข่าวอยู่ตลอดใช่ไหมตามตลอดครับถึงแม้จะไม่ได้ออกสื่อหรือพูดอะไรในโซเชียลแต่ก็เป็นคนหนึ่งที่ติดตามข่าวสารตลอดหวังว่าทุกอย่างมันจะคลี่คลายเพราะโมเป็นผู้หญิงที่นิสัยเหมือนผู้ชายชีวิตเขาก็ลุยอะไรมามากมายจนเราไม่คิดว่าเขาจะต้องมามีจุดจบแบบนี้แล้วชีวิตเขาตอนนี้ก็กำลังจะมีสิ่งที่ดีกำลังจะมีความรักที่ดีและกำลังจะมีชีวิตที่ดีแต่พอสิ่งนี้มันเกิดขึ้นเราก็รู้สึกสลดและอะไรกับน้องคนหนึ่งที่จากไปความประทับใจมีต่อน้องสาวคนนี้ไม่ค่อยมีซึ่งจะเป็นแนวกวนมากกว่าต่อปากต่อคำตามประสาคือเป็นอะไรที่น่ารักรักเฮฮากันในเรื่องของการทำงานเขาเป็นคนตั้งใจทำงานดีทุกอย่างจริงๆก็มีหลายมุมที่มีความประทับใจโมมีนิสัยที่เป็นผู้ชายใจนักเลงใจถึงพึ่งได้คือเขานิสัยไม่เหมือนผู้หญิงมีความเป็นผู้ชายสูงมากเหมือนเรามีน้องชายอะโอเคในภาพความเซ็กซี่เขาก็เซ็กซี่ของเขานะตั้งแต่วันแรกที่เจอกันเซ็กซี่ยังไงก็เซ็กซี่อย่างนั้นคือเป็นผู้หญิงที่สวยเซ็กซี่ในยุคหนึ่งถือว่าเร็วเกินไปมากเลยที่เขามาจากไปแบบนี้ชีวิตคนเราบางทีมันมีหลุมคลุกระมีสิ่งที่สูงมีสิ่งที่ต่ำมีกราฟชีวิตที่ต้องขึ้นลงตลอดเวลาแต่ว่าในเมื่อจังหวะชีวิตคนที่กราฟมันกำลังจะดีแล้วกลับต้องมาเจออะไรแบบนี้ผมว่ามันเป็นอะไรที่ใจร้ายไปหน่อยอยากบอกอะไรถึงแตงโมบ้างเหมือนกับที่เขียนไปใน IG อันนั้นคือรูปแรกที่เราถ่ายด้วยกันตอนที่ได้ละครเรื่องแรกด้วยกันอยากจะบอกว่าขอให้น้องเดินทางไปสู่สุขคติไปสู่สิ่งที่ดีเรื่องบนโลกของน้องมันจบแล้วแต่ทีนี้มันเป็นเรื่องที่ว่าต่อไปต้องหาความจริงกันยังไงก็ว่ากันไปแต่สำหรับน้องผมว่าน้องควรจะเจอสิ่งที่ดีแล้วได้เวลาพักผ่อนแล้วครับ
หวยเด็ดไอ้ส้มฉุนเห็นตรงกันงวดนี้4ชุดตัวเลขมาแรงให้โชคมากว่า30งวดโค้งสุดท้ายก่อนหวยออกคอหวยเรือนหมื่นแห่ขอเลขเด็ดไอ้ส้มฉุนหลังทูบไม่หมดเห็นตรงกันงวดนี้4ชุดมาแรงหลังให้โชคมากว่า30งวดเมื่อวันที่16กุมภาพันธ์65ที่วัดทรงเสวยอำเภอวัดสิงห์จังหวัดชัยนาทผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศโค้งสุดท้ายก่อนหวยออกในวันพรุ่งนี้วันที่17กุมภาพันธ์ซึ่งมีรูปปั้นไอ้ส้มฉุนสิทธิ์วัดทรงเสวยอายุ120ปีที่ตกน้ำตายที่ท่าน้ำหน้าวัดเมื่อกว่าร้อยปีที่แล้วแต่ดวงวิญญาณยังมาปรากฏให้คนเห็นและให้โชคผู้คนที่มากราบไหว้ติดต่อกันมากว่า30งวดจนกลายเป็นแลนด์มาร์คการขอหวยชื่อดังบรรดาหอหวยเรือนหมื่นต่างเดินทางมากราบไหว้ขอพรกันอย่างคึกคักตลอดทั้งวันโดยนำของโปรดไอ้ส้มฉุนมาถวายเช่นน้ำแดงขนมไพ่ของเล่นเสื้อผ้าเด็กสีแดงและที่ขาดไม่ได้คือหนังสติ๊กของเล่นชิ้นโปรดของไอ้ส้มฉุนจากนั้นคอหวยก็จะไปกระซิบที่ข้างหูไอ้ส้มฉุนเพื่อบอกกล่าวสิ่งที่ตนเองต้องการทั้งเรื่องของความรักการงานเงินทองและที่สำคัญคือเรื่องเลขเด็ดที่ทุกคนต่างมุ่งหมายที่จะได้โชคจากไอ้ส้มฉุนจากนั้นก็จะพากันไปจุดธูปไอ้ส้มฉุนพารวยเพื่อลุ้นตัวเลขที่จะปรากฏหลังธูปไม่หมดลงซึ่งในงวดนี้มีตัวเลขที่เห็นตรงกันและเป็นกระแสที่มาแรงอยู่4ชุดตัวเลขคือ7383 84และ64ที่มามติชนออนไลน์มี12ล้านก็ไม่สึกแม่ชีดวงเฮงถูกรางวัลที่1-2ใบเชื่อปู่ย่าตายายที่เสียไปมาให้โชคแม่ชีระยองดวงเฮงถูกรางวัลที่1รับเลข12ล้านบาทเชื่อปู่ย่าตายายที่เสียชีวิตไปแล้วให้โชคยันไม่สึกขอเป็นแม่ชีต่อไปเตรียมแบ่งเงินให้ลูกหลานใช้หนี้เมื่อวันที่2มีนาคม6500ตำรวจเอกทวัฒน์หนอสิงหาร้อยเวรสภ.เมืองระยองรับแจ้งจากนายชัยรัตน์เพิ่มเครืออายุ33ปีชาวตำบลตะพงอำเภอเมืองจังหวัดระยองว่าถูกรางวัลที่1จำนวน2รางวัลโดยนำหลักฐานภาพถ่ายเอกสารสลากกินแบ่งรัฐบาลหมายเลข061905งวดที่10ชุดที่26และ27ประจำวันที่1มีนาคม65รางวัลรวม12ล้านบาทหลังตรวจสอบว่าตรงตามผลสลากกินแบ่งงวดนี้จึงลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานโดยนายชัยรัตน์เปิดเผยว่าผู้ที่ถูกรางวัลที่1เป็นของแม่ชีนงยาวแย้มกลิ่นอายุ71ปีซึ่งมีศักดิ์เป็นป้าที่ให้ตนเองมาแจ้งความโดยแม่ชีนงยาวจำวัดอยู่ที่วัดโขดทิมธารามตำบลท่าประดู่อำเภอเมืองจังหวัดระยองต่อมาผู้สื่อข่าวเดินทางไปที่วัดโขดทิมธารามเพื่อพบกับแม่ชีนงยาวแม่ชีผู้โชคดีเมื่อพบกับผู้สื่อข่าวก็ออกอาการตกใจแม่ชีนงยาวกล่าวว่ารางวัลที่หนึ่งทั้งสองใบเป็นของตนจริงพร้อมทั้งนำขึ้นมาโชว์ให้ดูรู้สึกดีใจมากซึ่งให้นายชัยรัตน์เพิ่มเครือที่เป็นหลานชายที่คอยดูแลตนนำสลากกินแบ่งที่ถูกรางวัลที่หนึ่งทั้งสองใบถ่ายเอกสารมาลงบันทึกประจำวันเอาไว้เพื่อเป็นหลักฐานหลังขึ้นเงินรางวัลก็จะนำเงินที่ได้ส่วนหนึ่งใช้หนี้และแบ่งให้ลูกหลานที่มีหลายคนไปไว้ทำทุนและตั้งศาลพระภูมิที่บ้านตามที่บนบานไว้ส่วนตัวเองจะขออยู่เป็นแม่ชีต่อไปโดยไม่คิดจะสึกส่วนที่มาของความโชคดีคาดว่าคงจะเป็นเพราะปู่ย่าตายายที่เสียไปแล้วมาให้โชคเพราะตนเองจุดธูปขอพรทุกวัน